สวัสดีครับเรามาดูกันต่อนะครับเราได้พิจารณาเงื่อนไขที่ของการที่จากเราจะมี shortest path จาก source S ไปยัง destination T แล้วนะครับทีนี้ปกติเวลาเราพูดถึงปัญหา shortest path problem เนี่ยมันจะแบ่งได้หลายเวอร์ชันนะครับก็เราจะพูดคร่าวๆก็จะเป็นมีปัญหาเป็น single sourceshortest path นะครับกับ all pair shortest path นะครับ single source นี่ก็คือเราจะให้ source s มานะครับแล้วเราก็หา shortest path จาก sไปยังทุกโนดที่เหลือนะครับทุก vertex ที่เหลือนะครับส่วน all pair ก็คือจะเอาทุกคู่เลยนะครับทุกคู่เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะสนใจตัวปัญหานี้ก่อนนะครับเป็นปัญหาหลักของเรานะครับ single source shortest path ทีนี้ในกรณีของ single source shortest path เนี่ยนะครับมันมีวิธีการที่เราจะเก็บคำตอบคือเราถ้ากราฟมีถ้าปัญหานะครับเรามีกราฟ VE ใช่ไหมครับแล้วก็มี length นะครับจาก E ไปยัง reals นะครับแล้วเราก็มี source S นะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตว่าปัญหาเนี้ย single source shortest path เนี้ยจริงๆแล้วเราต้องการคำตอบอยู่ n-1 path นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะรวมคำตอบทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในรูปของtreeได้เขาเลยเรียกว่า shortest path shortest path tree นะครับซึ่งเราก็นิยามว่าเป็นนะครับเราจะเรียกว่า tree นะครับต้นไม้ t นะครับที่มี root เป็น s นะครับจะเป็นshortest path tree นะครับถ้าทุก path จาก s ไป vertex v นะครับเป็น shortest path นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นนิยามของเรานะครับก็คือต้นไม้ shortest path tree ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นกราฟของเรานะครับแล้วตัวซอร์สของเราคือ S ตัวนี้นะครับถ้าเราดูด้วยตานะครับ shortest path tree จาก S ไปโนดต่างๆมันก็จะประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับแม่โนดนี้1นะครับอันนี้ก็2 3จริงๆอันนี้100นะครับไม่มีทางอื่นละก็ต้องวิ่งมาทางนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็สีแดงนี้ก็จะเป็น shortest path tree ของเรานะครับโอเคทีนี้คำถามก็คือว่านะครับเงื่อนไขอะไรนะครับที่รับประกันว่าถ้าให้เราพยายามจะอย่างนี้ก่อนนะครับเป้าหมายก็คือเราต้องการจะพิสูจน์ว่านะครับเราต้องการหาอัลกอริทึมนะครับที่หา shortest path tree นะครับแต่ว่าเรามาตอบคำถามอื่นก่อนที่อาจจะง่ายกว่านะครับก็คือว่าถ้าให้ tree t มานะครับถามว่า t เป็น shortest path tree หรือเปล่านะครับนะครับเราจะรู้ได้ไงว่า t เป็น shortest path tree อย่างเช่นเส้นแดงๆเนี่ยครับที่เราวาดเราจะรู้ได้ไงว่า t เนี่ยนะครับเป็น shortest path treeเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าเรามีทรีอยู่นะครับผมจะเขียนแค่พาธเดียวในทรีก่อนแล้วกันนะครับสมมุติว่าเรามีพาธจากโนด A ไปยังโนด B เนี่ยนะครับอันนี้เป็นพาธในทรีมันอาจจะมีพาธอื่นๆอีกนะครับซึ่งเราก็ยังไม่สนใจตอนนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าพาธนี้มันสั้นที่สุดแล้วนะครับเป็นช็อตเทสพาธนะครับก็ถามกลับกันครับมันมีอะไรที่บอกเราได้ไหมว่าพาธนี้มันอาจจะไม่สั้นที่สุดนะครับสมมุติว่าผ่านนี้ยาว10
15 12 20อย่างเงี้ยครับเราจะบอกได้ไงเพราะมันไม่ใช่ short test path มันไม่ใช่ short test path ถ้าดูตัวอย่างนึกกรณีที่แย่ๆมาสักง่ายๆสักอันแล้วกันครับสมมุติว่าเรามี8อันนี้อยู่ครับโอเคทีนี้ถ้า8เนี้ยตอนนี้เราวิ่ง short test path เนี่ยเราวิ่งผ่านทางผ่านทางโนดเอทสีน้ำเงินนี้นะครับระหว่างคู่นี้นะครับซึ่งก็มีระยะทางรวม27นะครับสมมติว่าเอทเนี้ยยาวแค่20นี่นะครับถ้าเรามีเอทแบบเนี้ยแน่นอนเลยว่าอันเนี้ยบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ short test path ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีบางเอทบางอันนะครับที่ยังสามารถใช้เรียกว่าไงครับปรับระยะทางของตรงนี้ให้ดีขึ้นได้ระยะทางนี้หมายถึงอะไรครับสมมุติว่าเราอันนี้เป็นความยาวของเส้นเชื่อมต่างๆนะครับด้วยผ่านเนี้ยนะครับเราสามารถใส่ความยาวระยะทางจาก A นะครับซึ่งเป็นซอร์สของเรานะครับไปยังวอร์เท็กต่างๆได้ครับโดยเราก็แอดอัพระยะทางไปครับอันนี้ยาว10อันนี้ยาว25ก็คือจาก A มาถึงนี้ยาว25มาถึงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ37มาถึงนี้ก็เป็น57ถึง B ใช่ไหมครับแต่สังเกตว่าที่โนดคู่นี้ครับเรียกเป็นโนด U แล้วก็ V นี่นะครับเราพบว่านะครับที่โนด U กับ V เนี่ยนะครับมีเอทความยาว20อยู่นะครับแต่ในระยะทางที่เราคำนวณจากซอสไปยังโนดต่างๆเนี่ยครับอันนี้คือ10หน่วยอันนี้คือ37หน่วยสังเกตว่าถ้าเกิดเราแทนที่ต้องวิ่งไปตามเอทในทรีนะครับซึ่งผมก็วาดเป็นสีน้ำเงินไว้ใช่ไหมครับเนี่ยแทนที่ต้องวิ่งไปตามนี้นะครับเรามาวิ่งตามเอทนี้นะครับก็จะสั้นลงนะครับเพราะว่าเราก็วิ่งจาก S มาใช่ไหมครับจากซอส A นะครับมานะครับระยะทางมันรู้มันถึงนี้10หน่วยแล้วก็วิ่งตามเอทนี้ไปไอ้ตรงนี้แทนที่เป็น37นะครับวิ่งผ่านเอทนี้ก็ควรจะเป็นเหลือแค่30นั่นเองนะครับเพราะนั้นไอเดียของเราก็คือว่าถ้าเราจะดูว่าทรีสักต้นนึงเนี่ยนะครับมันเป็นช็อตเทสพาร์ททรีหรือเปล่าเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปสอบหาเอทที่มันน่าจะยืนยันได้ว่าทรีต้นเนี้ยไม่ใช่ช็อตเทสพาร์ททรีนะครับทีนี้เงื่อนไขตัวนี้มันคืออะไรนะครับถ้าเราพิจารณาทรีทีนะครับแล้วนี่เป็นซอสของเราแล้วก็มีเอท UV อยู่นะครับอันนี้ผมวาดตัวอย่างให้ดูง่ายๆก่อนว่าอยู่ในพาธเดียวกันนะครับถ้าเราคำนวณระยะทางจาก S ไปยังโนดต่างๆบนทรีนะครับแล้วก็ให้เป็น D นะครับก็คือ D เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก vertex ไปหาเรียวนะครับ D U แทนระยะทางจาก S ไปอยู่บนทรี T นะครับทีนี้เอทนี้ก็จะยาว L U V นะครับเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเราเอทนี้มันจะทำให้เราบอกได้ว่าทรีนี้มันไม่ใช่ short test path tree เนี่ยเราก็จะต้องได้ว่าการที่เราไปวิ่งจากซอร์สนะครับวิ่งจากซอร์สมาฟืบมาถึง U แล้วก็มาวิ่งผ่านเอทนี้สั้นกว่าวิ่งผ่านพาธในทรีนั่นก็คือ D U บวก L U V นี่นะครับมันดันน้อยกว่า DV ครับถ้าเรามีเงื่อนไขแบบนี้เราก็รู้เลยว่าทรีต้นนี้ไม่ดีที่สุดนะครับจริงๆเนี่ยผมว่ารูปนี้อาจจะดูคิดว่ามันต้องอยู่ในบรานช์เดียวกันนะครับจริงๆอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีโนด W อยู่ตรงนี้ซึ่งระยะทางของมันคือ DW แล้วเราก็มี8อันนี้ครับL U W นะครับซึ่งลอจิกก็เหมือนกันครับคือถ้านะครับถ้าเราวิ่งผ่านมาตรงๆอย่างนี้ชึบกับอีกทางนึงที่เป็นไปได้ก็คือวิ่งผ่านทางสีเขียวนี้ทีนึงนะครับก็คือวิ่งมาตามนี้นะครับแล้วก็วิ่งช็อตคัทมาตรงนี้แล้วมันดันสั้นกว่านะครับก็แปลว่าทรีเนี้ยไม่ใช่ช็อตเทสพาร์ททรีเพราะนั้นเราก็อาจจะตั้งเงื่อนไขว่างี้ครับเราก็เดาไว้นะครับเดาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนคือถ้ามีเอท UV ที่อันนี้ปุ๊บแล้วก็ทรีจะไม่ใช่
ช็อตเทสพาร์ทีซึ่งจริงๆตัวนี้ก็คงไม่ต้องเรียกว่าเดาครับมันพิสูจน์ได้ไม่ยากก็คือเราก็วิ่งอ้อมคือถ้ามีเอทแบบนี้นะครับเราก็วิ่งอ้อมเราก็ได้ว่าผ่านบนทรีเนี่ยไม่ออปติไม่สั้นที่สุดนะครับนี่คำถามก็คือว่าในทางกลับกันนะครับนี่นะครับกลับกันเขาเรียกว่า converse จริงไหมก็คือว่าถ้า converse มันก็คือถ้าไม่มีเอทใดๆที่เงื่อนไขอย่างนี้เป็นจริงหรือว่าจริงหรือว่าถ้าเราจะพูดแบบนี้นะครับถ้าทุกเอท UV ใดๆ DV นี่นะครับกับข้างกับเมื่อกี้นะครับไม่เกิน DU บวก LUV นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะตอบได้ไหมว่านี่ imply ว่า 3T นะครับเป็น shortest pathนะครับเราจะตอบได้ไหมครับลองคิดนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันครับครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีนี้อันนี้กันนะครับอันนี้ก็คือบอกว่า T เนี่ยจะเป็น shortest path tree นะครับ if and only if นะครับเมื่อทุกๆเอทนะครับเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็คือถ้าเอทในกราฟเลยนะครับเอทในกราฟนะครับเอทมานะครับแล้วก็ที่เอทเนี่ยจะมี DV แล้วก็ DU อยู่นะครับอันนี้จะเป็นระยะทางจาก S ไปที่ U และ V บนทรีนะครับเอาเอทใดๆมานะครับถ้าการเดินทางเราบอกว่าอย่างนี้ครับ DV เนี่ยเป็นระยะทางจาก S นะครับไปยัง V บนทรีนะครับส่วนDU บวก LUV เนี่ยอันนี้คือระยะทางที่เหมือนว่าเราเดินมาที่ DU นี่นะครับแล้วเราก็วิ่งต่อที่เอทนี้นะครับอันนี้บอกว่าระยะทางบนทรีเนี่ยดีกว่าวิ่งอ้อมแบบนี้นะครับโอเคอันนี้มันเป็น if and only if นะครับก็จะมี2ทิศที่เราจะต้องพิสูจน์นะครับเราดูเป็นทิศไปนะครับทิศอันนี้เนี่ยนั่นก็คือถ้าเป็น shortest path T นะครับจะ imply ว่านี้จริงนะครับซึ่งอันนี้เราพิสูจน์ไปแล้วเรานิดนึงครับก็คือเราอันนี้ก็คือถ้า T เป็น shortest path T นะครับเงื่อนไขนี้จริงนะครับเราพิสูจน์ไปแล้วก็คือถ้าเราพิสูจน์แบบโดยใช้contra position นะครับเราพิสูจน์ว่าอะไรครับเราอันนี้เราพิสูจน์ว่าถ้า DV นะครับมากกว่าDU บวก LUV แปลว่ามีผ่าที่ดีกว่านะครับมีผ่าที่ดีกว่าผ่าบนทรีมีผ่าไปยัง V นะครับที่ดีกว่าผ่าบนทรีเพราะนั้นข้างนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เพราะนั้นไอ้ฝั่งนี้ผมจะขอข้ามไปเลยนะครับอันนี้ฝั่งง่ายนะครับเรามาดูทางกลับกันนะครับนั่นก็คือไม่ใช่ทิศนี้ครับเนี่ยครับเราให้ซูมว่าอันนี้เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับสำหรับทุกๆเอทเราจะบอกว่าผ่านบนทรีเนี่ยเป็นช็อตเทสพาธแล้วนะครับเพราะนั้นพิจารณาอย่างนี้นะครับพิจารณาผ่านใดๆจาก S นะครับไปยังโนดใดๆก็ได้ครับในไปยัง V นะครับโดยผ่านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมจะเรียกเป็น S นะครับให้เท่ากับ U0 นะครับผ่านนะครับผ่าน S ก็ U0 แล้วก็ U1 ผ่าน P ได้ให้ P เขียน P เป็นอย่างนี้ครับเท่ากับ S ผ่านเป็น U0 ไป U1 U2 ไปเรื่อยๆจนถึง UK ซึ่งเท่ากับ V นะครับงั้นผ่านก็เริ่มจาก S นะครับซึ่งก็เท่ากับ U1 เลย U0 นะครับแล้วก็ไป U1 ไป U2 ไปเรื่อยจนถึง UK ซึ่งเท่ากับ V นะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะความยาวของผ่านนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับความยาวของผ่านนี้ก็คือ L ของ P เนี่ยนะครับก็เท่ากับตามนิยามนะครับก็คือ L U0 U1 บวก
LU 1 U 2บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง LU K ลบ1ถึง LU K ถึง UK นะครับโอเคทีนี้เรารู้อะไรบ้างครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากเงื่อนไขเราเป็นจริงนะครับเรารู้ว่าเนื่องจาก D UI นะครับไม่เกินอันนี้เป็นผ่านเป็นเอทนะครับเพราะนั้นเรารู้ว่า DUI เนี่ยไม่เกิน DUI ลบ1นะครับบวก LUI ลบ1ถึง UI นะครับพิจารณาที่จุดที่ UI ลบ1ไป UI นะครับเรารู้ว่านี้ไม่เกินอันนี้นะครับเราก็ย้ายข้างนะครับเราก็ย้ายข้างจัดตรงนี้ก็จะ imply ว่านะครับimply ว่า l ui ลบ1นะครับบวก li นะครับก็จะไม่เกินอะไรครับโทษครับผิดข้างก็จะไม่เกินอะไรนะ d ui ลบ d ui ลบ1นะครับจากตรงนี้นะครับไปรวมกับเอานี้นะครับไปปลั๊กอินกับข้างบนครับเรานี่ไปแทนนะครับเราก็จะพบว่า LP เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมากกว่าเท่ากับถ้าดูแต่ละเทอมนะครับมันก็คือD U 0D U 1นะครับลบ D U 0นะครับบวก D U 2ลบ D U 1บวก D U 3ลบ DuU2 นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวก D U K ลบ D U K ลบ1นะครับทีนี้อันนี้เป็น0นะครับอันนี้ตัดอันนี้ตัดนี้ตัดไปเรื่อยครับจนได้ว่าอันนี้เท่ากับ D U K นะครับนั่นก็คือความยาวของผ่านใดๆนะครับจะมากกว่าเท่ากับความยาวของผ่านบนshortest path free นะครับเพราะนั้นนั่นคือ p ยาวไม่น้อยกว่า path บน free นะครับจาก s ไป v นะครับเพราะนั้นเนื่องจากอันนี้จริงสำหรับ path ใดๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือ path บน free จาก s ไป v เนี่ยก็เป็น shortest path นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูแต่การแทนค่าในสมการก็อาจจะมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราลองไปวาดรูปดูได้นะครับก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับว่าทำไมเงื่อนไขบนทรีมันถึงบังคับได้นะครับว่าไม่มีผ่านไหนที่มันดีไปกว่าผ่านที่อยู่บนทรีนะครับลองวาดตัวเองนะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้น่าจะพอนึกภาพออกคร่าวๆนะครับว่าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขอะไรที่ทำให้ตัวทรีที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นช็อตเทสพาทรีนะครับนั่นก็คือเงื่อนไขที่บอกว่าสำหรับทุกเอทนะครับ UV นะครับระยะทางจาก V นะครับต้องอะไรนะครับไม่เกิน du บวก l u v ซึ่งเงื่อนไขตัวนี้ถ้าเรามองดีๆนะครับมันคือเรามีศัพท์เรียกมันพิเศษนะครับก็คือว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยครับดู u แล้วก็ดู v นะครับเรามีระยะทางบน shortest path tree อยู่นะครับ du แล้วก็ dv นะครับทีนี้ถ้าอันนี้คือ edge ใช่ไหมครับ edge ยาว l u v นะครับสังเกตว่าถ้าเงื่อนไขนี้ไม่จริงนะครับลองดูตัวอย่างให้ชัดเจนนิดหนึ่งสมมุติเรามี UV สมมุติ AB เอทยาว100นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเรามี DA นะครับเท่ากับ50นะครับแล้วก็ DB เนี่ยนะครับเท่ากับ200นะครับถ้าเราลองเอาเอทนี้มาวางนะครับสังเกตว่าอันนี้เป็นเคสที่เงื่อนไขไม่จริงใช่ครับ
สังเกตว่ามันอยู่ห่างอันนี้อยู่ห่างกันเท่าไหร่ครับอยู่ห่างกัน150 หน่วยนะครับแต่เอทยาวแค่ร้อยเพราะฉะนั้นในความคิดของเราเนี่ยคือถ้ามองเอทเป็นเชือกนะครับมันจะถูกดึงจนเกินไปนะครับดึงมากเกินไปตึงเกินนะครับเพราะว่าจริงๆมันยาวแค่ร้อยโดนดึงไป150เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราก็ควรจะต้องDB เนี่ยถ้าจะสอดคล้องกับเงื่อนไขของเอทนี้เนี่ยเราควรจะต้องปรับ DB นะครับก็คือให้เราก็คือต้องลดย้าย DB กลับมานะครับให้อยู่ที่ตำแหน่ง150นะครับการกระทำตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าบางคนก็จะเรียกว่ารีแลกเอทนะครับรีแลกเอทซึ่งจะเป็นขั้นตอนพื้นฐานของอัลกอริทึมช็อตเทสพาธโดยมากเลยนะครับโอเครีแลกหรือรีเลเบลนะครับรีแลกหรือรีเลเบลโอเคเดี๋ยวตอนหน้าครับเราจะมาดูว่าจากเงื่อนไขที่เราใช้นะครับในการพิสูจน์ว่าในการแสดงว่าช็อตเทสพาธทรีเนี่ยเป็นช็อตเทสพาธทรีจริงๆนะครับมันถูกต้องเนี่ยนะครับมันจะมาสัมพันธ์กับการสร้างอัลกอริทึมในการหาตัวช็อตเทสพาธได้ยังไงนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับขอบคุณครับ